สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆที่ทางช่อง M Channel ได้ไปเก็บภาพประทับใจมาฝากให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันในงาน Thailand Comic Con 2014ซึ่งถือได้ว่าเป็นมหกรรมการรวมพลป๊อปคัลเจอร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของไทยทั้งเรื่องราวของภาพยนตร์คอสเพลย์แอนิเมชั่นเกมการ์ตูนคอมิกของเล่นของสะสมและโชว์พิเศษต่างๆจากฝั่งเอเชียและอเมริกามารวมไว้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนที่นี่ที่เดียวโดยบรรยากาศงานนี้ตลอดทั้ง3วันจะมีอะไรพิเศษบ้างนั้นติดตามกันได้ในสกู๊ปพิเศษ Thailand Comic Con 2014ได้เลยครับโดยงาน Thailand Comic Con 2014นั้นก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนกันอย่างล้นหลามซึ่งในพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากคุณชาญวิทย์วิทยาสัมฤทธิ์ประธานคณะกรรมการจัดงานขึ้นกล่าวเปิดงานดังกล่าวโดยบรรยากาศพิธีเปิดงาน Thailand Comic Con 2014จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ไปดูพร้อมๆกันเลยครับและในกิจกรรมส่วนแรกของงาน Thailand Comic Con 2014นั้นช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงจะพาไปดูอะไรอย่างอื่นก่อนไม่ได้เลยนอกจากเรื่องราวของภาพยนตร์ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันยังงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องห้องหุ่นนั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้ก็นำแสดงโดย2นักแสดงมากความสามารถอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมและพลอยรัตนรัตน์เอื้อทวีกุลกับเรื่องราวสุดระทึกขวัญที่เต็มไปด้วยความดราม่าในแบบที่ไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนโดยบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องห้องหุ่นจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับบทเป็นนกครับนกนะฮะนกก็เป็นตัวละครที่อาจจะเรียกว่าอยู่ระหว่างอยู่บนเส้นบางๆระหว่างคนที่จิตดีกับไม่ดีนะฮะเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งที่พยายามจะไขปริศนาอยู่ในเรื่องครับว่าทำไมพวกทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วก็ผมก็มีปริศนาของน้องสาวที่เสียชีวิตไปซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นจากการปั้นหุ่นแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรกับพวกนี้ก็เลยเป็นคำตอบใช่ผมพอที่นันดากับพลอยเล่นร่วมกันมันใช่แล้วแบบพอดีเคมีมันใช่อะไรอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วในงานนี้ยังได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับข้อหนังจากฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะกับ Hollywood HD TV ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถชมภาพยนตร์ Hollywood ในระบบ HD ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนอกจากนั้นแล้วยังสามารถเลือกภาษาพูดรวมถึงซับไตเติ้ลได้ด้วยตัวคุณเองโดยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วทั้งใน App Store และ Play Store กันด้วยครับและในงานนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เชิญมิสเตอร์มิชิฮิโกะยูเมซาวะ CEO บริษัทชินอิแอนิเมชันผู้สร้างโดราเอมอน 3D ตอน Stand By Me มาร่วมพูดคุยกันในงานซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นำการ์ตูนยอดฮิตตลอดกาลมาให้ชมกันในระบบ3มิติกันอีกด้วยครับ
に静香ちゃんのことが好きなの。僕がいない方がいいって。スタンドバイミードラえもん。แถมในงาน Thailand Comic Con 2024ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่คอภาพยนตร์เรื่อง Transformer จะพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือในงานนี้นั้นได้มีการแสดงวิธีการสร้างภาพเทคนิคพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้จากทีมงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างทีมโคแมนมาให้กับทุกคนในงานได้ชมกันอีกด้วยเห็นแล้วผมพูดได้คำเดียวเลยครับว่าอลังการสุดๆและในงานนี้ทางช่อง M Channel ยังได้รับเกียรติร่วมกับช่องบูมแรงให้ขึ้นโชว์ในงาน Thailand Comic Con 2024กันอีกด้วยครับโดยบรรยากาศบนเวทีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบรรยากาศเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมดในงาน Thailand Comic Con 2024ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในงานเท่านั้นช่วงหน้าเรายังมีกิจกรรมและโชว์พิเศษในงานนี้มาให้ชมกันอีกอย่างมากมายตอนนี้พักสักครู่ครับ